ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากอาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูลมศักดิ์จัดสร้างเตาเผาสุนัขและแมวจรจัดที่ถูกรถชนตายและปล่อยทิ้งซากไว้บนถนนจนส่งกลิ่นเหม็นและเป็นภาพอุจจารตาขึ้นที่ศูนย์กู้ภัยกู้ชีพหมู่ที่6บ้านห้วยโปร่งตำบลสักหลงอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ล่าสุดชาวบ้านได้รับทราบข่าวซึ่งไม่เพียงแห่ชื่นชมเท่านั้นแต่ยังพากันแห่แจ้งให้อาสาสมัครกู้ภัยเหล่านี้ช่วยจัดเก็บซากสุนัขแมวจรจัดที่ถูกรถชนตายบนถนนเพิ่มเติมมากขึ้นจนทำให้เตาเผาที่มีอยู่เพียงเตาเดียวถูกใช้งานอย่างหนักกระทั่งทนความร้อนไม่ไหวเกิดการแตกร้าวชำรุดจึงจำเป็นต้องมีการก่อสร้างเตาเผาเพิ่มอีกแห่งหนึ่งในบริเวณด้านข้างเตาเผาเดิมนายขจรแก้วไขแสงอายุ40ปีพนักงานประจำศูนย์กู้ชีพกู้ภัยกล่าวว่าหลังข่าวการแพร่กระจายชาวบ้านให้ความสนใจและมีการแจ้งให้ช่วยไปเก็บซากสุนัขและแมวถี่ขึ้นจนทุกวันนี้ต้องเผาซากสุนัขแมวเฉลี่ยราวละ 4-5 ตัวบางครั้งจำเป็นต้องเผาครั้งละ 2-3 ตัวพร้อมกันทำให้เกิดความร้อนจนปูนเกิดการแตกร้าวขึ้นทางหัวหน้าศูนย์จึงให้ก่อสร้างเตาเผาเพิ่มอีกเตาใกล้ๆกับเตาเผาเดิมคาดว่าจะใช้เวลาราว7วันคงเสร็จสิ้นโดยอาศัยแรงงานจากสมาชิกอาสาสมัครในกลุ่มช่วยกันส่วนงบประมาณก่อสร้างส่วนหนึ่งมาจากเงินบริจาคแต่ไม่พอซึ่งทางหัวหน้าศูนย์ก็ช่วยควักกระเป๋าส่วนตัวสมทบไปก่อน